สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถ่าจอนสันและนี่คือรายการเริ่มเบรกบอร์ด EP ที่15คุณผู้ชม EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่ผมกับพี่เมย์กลับมาย้อนลึกถึงความนึกถึงสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดมารีครับเพื่อนๆนี่ฮะโอ้โหเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราคิดถึงมากๆเลยเนาะเพราะว่าเราก็มีพวกรุ่นน้องที่เราติดตามกันใน IG ในอะไรเงี้ยพวกน้องๆอ่ะเขาก็เล่นที่นี่กันเป็นประจำนะครับทุกคนแล้วเด็กแต่ละคนคือแบบเล่นโหดมากพลิกฟ้าพลิกดินน่ะจากที่เราเคยเล่นกับมันเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วน้องมันได้แค่ออลลี่เอ้ยพี่ถาครับสอนผมคลิกฟิปหน่อยตอนนี้นะล่าสุดนะ360ฟิปแล้วฟอนบอร์ดแล้วแบ็คกายแล้วไฟโอแล้วโอ้โหเขาเล่นเก่งกันไวเพราะว่าหนึ่งเลยนะมีอาจารย์สอนอาจารย์ใครที่เมาส์อ่ะคนที่เมาส์อ่ะใครไอ้ที่เมาส์อ่ะอย่างงี้แล้วก็มีพวกรุ่นพี่ร้าน AB Sketch Shop อะไรเงี้ยก็คอยแบบปั้นเด็กช่วยสอนเด็กอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กที่เนี่ยเก่งไวและที่สำคัญนะครับก็คืออุปกรณ์อ่ะครบมากๆครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กพวกฟันบ็อกพวกแรมอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อนๆครับซึ่งตอนเนี้ยมันอยู่ตรงนู้นพอเขามาเล่นกันปุ๊บเขาก็เอามาตั้งและตอนนี้ครับมีปั๊มแท็กเปิดใหม่ครับเพื่อนๆครับเพิ่งจะเปิดได้แค่2วันเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันนะครับเผื่อใครที่แบบว่าสายเซิร์ฟนะอยากจะมาเล่นแบบว่าโยกย้ายปั๊มแท็กเนี้ยทุกคนบรรยากาศปั๊มแท็ก yeah. ทำไมกูไม่เอาสเก็ตมาวะนั่นดิตอนแรกว่าจะเอาสเก็ตมา เดินมาทำไมก็ไม่รู้ในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเท่าที่ดูเผินนะน่าจะฟิลเดียวกับฟอร์จูนเลยนะครับทุกคนก็คือสามารถเล่นได้ดีแต่ทำไมกูถึงไม่เอาสเก็ตมา นั่นติดประเด็นคัดก่อนเราหยิบสเก็ตมาแป๊บนึง โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองอุปกรณ์กันดีกว่าว่าเราจะแหกหรือเปล่าไม่ได้ลงนี่สำหรับน้องๆหนูๆที่กำลังอยากฝึกปั๊มแท็กที่นี่ก็มีตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเข้ามาฝึกกันได้และส่วนไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับทุกคนก็คือมาอัปเดตฝีมือของเด็กตลาดมะลิที่เรารู้จักกันก็เดี๋ยวเราไปรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะตอนนี้เราก็จะไปยกอุปกรณ์ก่อนอะไรก่อนจัดสนามอะไรให้ต้อนรับกับ FC น้องๆทุกคนนะครับผมไปดีกว่าฮะรอน้องๆกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลาที่อันเหมาะสมนะครับเพราะว่าเด็กสเก็ตหลายๆคนเขาก็มาเล่นกันแล้วนี่ฮะอันนี้ปกติคนเยอะกว่านี้นะเพราะว่ามันจะมี2ที่มันจะมีตรงนี้กับปั๊มใหม่ปตท.นะครับทุกคนครับผมจะให้ดูการพัฒนาของน้อง2คนแล้วกันจะมีน้องพอยกับน้องโอนะครับทุกคนเล่นที่หลังเราอีกแต่ว่าตอนนี้ก็คือเล่นเดือดมากๆนะครับผมใครอยากสปอนเซอร์นี่ติดต่อเลยนะครับผมสิบเดือนครับอ๋อสิบเดือนนะครับแล้วก็อันนี้น้องโอแล้วก็อันนี้น้องพอยนะครับผมพอยเล่นมากี่เดือน9เดือนเลย9เดือนกับ10เดือนนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าก่อนที่ผมจะไปสุพรรณน่ะไอ้เนี่ยที่ไหนเนี่ยใครวะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าน้องพอยก่อนที่ผมจะไปสุพรรณนะพี่ทาครับสอนผม50ฟันบล็อกหน่อยเพราะตอนนั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนส่วนโอนะครับผมตอนนั้นปลดสไลด์ไม่ได้ได้แค่อะไรวะออลลี่คิกฟิปอะตอนนั้นคลิปฟิปกับออลลี่2ท่านะครับทุกคนท่าอื่นก็คือไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า 3-4 เดือนได้ขนาดไหนเพราะว่าเขามีอาจารย์ดีนี่มีอาจารย์ดีอาจารย์ขี้เมาอ่ะอาจารย์เขาสอนนะครับผมอันนี้เป็นคนปั้นเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องพลอยกับน้องโอจะเล่นเดือดขนาดไหนนะครับผมไปดูอันนี้โอ้ยเฮียเฟิร์สทายว่ะเย้เคต่อเลยเปล่าได้พี่มาโอ้ไอ้เหี้ยเฮ้ยจานโอ้เย้
ไปเลยต่อเลยต่อเลยโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับบรรยากาศของตลาดมะลิในตอนนี้นะครับน้องพ้อยน้องโอคือผมยอมรับเลยว่าเก่งขึ้นมากจริงๆจากตอนที่ถามผมว่าพี่ถาครับสอนผมขึ้นฟันบล็อกหน่อยได้ไหมและตอนนั้นคือยังออลี่กันไม่ค่อยคล่องด้วยและตอนนี้ได้รับนี้ผมบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับทุกคนใครที่อยู่บริเวณนี้ทั้งสเก็ตบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตบีเอ็มเอ็กซ์เนี้ยคุณก็สามารถที่จะแวะเวียนมาเล่นที่นี่ได้บรรยากาศที่นี่คือดีสามารถที่จะให้พวกพี่ๆเขาสอนได้เลยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีมานี้นะครับทุกคนมาล้ำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่ตลาดมะลินะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องทาจอนสันลงทุกและสกอร์วิเชียลหรือว่าถ้าใครสนใจแผ่นนู้โมเดลก็สามารถกดรายละเอียดด้านล่างได้เช่นกันนะครับผมอยากพาไปดูแก๊งหลุดตูดป่ะแก๊งหลุดตูดใครที่ใส่ใครที่ใส่เกงส้มป่ะใครที่ใส่เกงส้มไปเจอแก๊งหลุดตูดหน่อยไหมบอกไว้ก่อนนะไอ้แก๊งหลุดตูดนี่มันใส่ใหญ่กว่าเอวนะเออทำเป็นหลุดตูดนะใช่เดี๋ยวไปดูแนะนำกางเกงส้มว่ากางเกงส้มที่ถูกต้องต้องใส่แบบไหนอันนี้ให้ตัวอย่างแบบนี้ก่อนละกันอันนี้ผมอาจจะไม่เฟี้ยวมากแต่แก๊งหลุดตูดแก๊งนี้บอกเลยเฟี้ยวจริงไปหาแก๊งลูกตูดกันดีกว่าหาแก๊งลูกตูดนะโอ้เป็นปีกเดี๋ยวไปหาลูกตูดโดยที่แบบบอดสไลด์ไปปะหรือฟอนบอดดีอ๋อแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำเลยสมาชิกแก๊งหลุดตูดไทยแลนด์อันนี้คือแก๊งหลุดตูดเวลาคุยแบบหน้าแก๊งยันครับคนขายใบขายย้ำใบย้ำอันนี้จะเป็นแก๊งหลุดตูดนะครับผมมาช่วยรีวิวกางเกงให้ดูหน่อยไหมครับว่ากางเกงใส่แล้วเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้อะไรไปแล้วก็บอกไปแล้วเย้ต้องเงินที forever เย้ในเวลาใส่ต้องเป็นไงนะมัดลูตูดนี่แจ้งลูตูดเอิร์ดมาดิเอิร์ดมาดิเย้เย้ไหนแต่ขอดูหน่อยเวลาใส่นี่นะครูแม่งยังชอบเลยเนี่ยบอกแล้วมันต้องใส่แบบนี้นะครับทุกคนสำหรับกางเกงส้มอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกางเกงส้มแต่ว่าไม่ใช่แก๊งลูกตูดเขาเรียกว่าสเกตเตอร์นี่แก๊งสเกตเตอร์ใส่แบบคาร์โก้นะครับทุกคนเฮ้ยสีบอกเฮ้ยนี่ครับผมบรรยากาศก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบนั่นแหละฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเก่งๆร้านส้มมันดีขนาดไหนอุ้ยไม่เกี่ยวเลยขายของเดียวกูโอเคเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฮะ